พี่มาเลยค่ะร้อนๆแบบนี้ต้องหาเมนูเด็ดๆรสชาติจัดจ้านถึงใจทานกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสตูลทั้งทีก็ต้องชวนคุณผู้ชมมาลิ้มรสอาหารใต้และอาหารทะเลรสเด็ดเพราะเป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดที่ใครๆก็รู้จักและอดใจไม่ได้จนต้องแวะชิมแทบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะดีดี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในร้านหลานข้าวแล้วนะคะเป็นสวนอาหารบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีทั้งติดแอร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นซุ้มอาหารแล้วก็มีกิจกรรมให้ลูกค้าเนี่ยได้พายเรือกันด้วยด้านหลังนี้ใช่ไหมคะเยอะนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนอาหารหลานข้าวค่ะคุณพี่กบนงนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยถือเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมคะพี่กบคะแนะนำกันเลยว่าเป็นอย่างคล้องบ้านเราเป็นคล้องบ้านเราคล้องสตูนี่คุณผู้ชมนี่นี่นี่ยำไข่แมงดาเมนูพระเอกของที่นี่นะคะกินกันสักหน่อยสิมันกำมันอร่อยไม่เปรี้ยวโดดมะม่วงอ่ะไม่เปรี้ยวมากมันจะมันเข้ากับไข่แมงดาแล้วก็มะม่วงหิมพานต์เด็ดทางนั้นเลยนี่คุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ทางขวามือหอยหลอดก็หอยหลอดบ้านเราค่ะหอยหลอดปักงูหมู่บ้านปักงูค่ะแถวเนี่ยค่ะใกล้ๆตรงนี้ค่ะ 3-4 กิโลค่ะตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่3เท่าของสมุทรสงครามนะคะนี่ก็คือบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าที่สตูลเรามีหอยหลอดด้วยนะคะตัวใหญ่มากค่ะอย่าเต็มปากเต็มคำเลยคุณผู้ชมต้องอิจฉาดีๆแน่เลยนี่หอยหลอดหอยหลอดถ้าให้เปรียบเทียบนะมันจะเหนียวกว่าหอยท้ายเผาแต่มันจะทานง่ายกว่า อร่อยมากคุณผู้ชมแล้วไอ้นี่คะนี่ยังแกงข้นเนื้อปูใบชะพูค่ะค่ะเนื้อปูก็ทะเลบ้านเราทะเลสตูลค่ะใบชะพูก็เป็นผักพื้นบ้านค่ะปลอดสารพิษค่ะมีเบต้าแคโรทีนอร่อยค่ะก่อนจะไปชิมเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านดีดี้มีของโปรดของใครหลายคนมาแนะนำกันต่อเลยค่ะใบเลี้ยงผัดไข่ค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตชิมเลยนะคุณผู้ชมชอบมากใบเลี้ยงผัดไข่นี้มันจะต้องมันๆหวานหน่อยๆเค็มด้วยนิดๆอ่ะอร่อยอย่างแรงคุณผู้ชมไหนๆก็มาถึงที่แล้วดีดี้ขอแนะนำอาหารทะเลที่ราคาแพงที่สุดบนโต๊ะนี้ชาวสตูลเรียกมันว่าหอยท้ายเผาที่ถือเป็นขุมสมบัติใต้ท้องทะเลและหาทานได้ในช่วงนี้เท่านั้นหอยท้ายเผาหน้าตาคล้ายกับเรือสำเภาชาวบ้านจึงเรียกตามลักษณะของมันเป็นที่นิยมของตลาดมากจนกลายเป็นสินค้าส่งออกมายังกรุงเทพและไปไกลถึงฮ่องกงและไต้หวันด้วยค่ะลำบากมากกว่าจะได้ทานค่ะคนที่ได้ทานเหมือนกับว่ามีบุญเรียกว่าอร่อยมากหอยท้ายเผาค่ะคือท้ายมันจะคล้ายตรงที่จะมันจะคล้ายกับเรือสำเภาอะค่ะเขาก็เลยแบบก็เรียกหอยท้ายเผาหอยท้ายเผาใช่ค่ะนี่ดีที่ยังไม่เคยกินทีนี้อร่อยมากค่ะช่วงนี้มาขายทำช่วงนี้อร่อยราคาแพงด้วยราคาแพงค่ะอันนี้อร่อยหอยหลอดอร่อยแต่ว่าหอยท้ายเผาอร่อยกว่าอีกอ๋ออร่อยกว่าอีกอร่อยกว่าอีกหวานแบบอร่อยกว่าอีกค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่ก็รสเด็ดไม่แพ้ปั่นเองค่ะปั่นเองน้ำมะนาวสดๆจากคั้นกันวันละเป็นร้อยกิโลถึงคิวเมนูซิกเนเจอร์เพราะถ้ามาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงอันนี้ยำถั่วพูเราได้รางวัลค่ะจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะอันนี้หวานหวานค่ะในนี้มีส่วนผสม20ชนิดนะคะอ๋อค่ะ20ชนิดเลยมีส่วนผสมของน้ำสลัดจะไม่มีส่วนผสมของน้ำกะทิค่ะเราคิดค้นสูตรเองค่ะไม่เหมือนใครเลยค่ะไม่เหมือนใครซิกเนเจอร์เลยยำถั่วพลูรสชาติไม่เหมือนใครยำถั่วพลูที่ถือว่าเป็นเมนูนางเอก
นางเอกของที่สวนอาหารร้านข้าวที่นี่นะคือเสน่ห์ของมันเนี่ยเป็นผักพื้นถิ่นทั้ง17ชนิดเนี่ยรวมอยู่ในจานนี้นะคะแล้วก็รสชาติไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นสูตรของทางร้านนี้โดยเฉพาะค่ะมาถึงภาคใต้แล้วคุณผู้ชมต้องกินสตอและกินสตอโชวาแล้วนี่แต่ว่าที่นี่ทางร้านก็จะเป็นน้ำพริกแมงดากินเปล่าๆเลยก็ได้คุณผู้ชมบางคนน่ะดีที่กินกับเปล่าๆได้ไม่ต้องกินกับข้าวร้อยจังหูกินหลุดต่อเมื่อมาถึงบ้านเกิดแล้วค่ะสวนอาหารลานข้าวจังหวัดสตูลเปิดมานานกว่า27ปีปัจจุบันได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ครั้งละประมาณ200คนเป็นอีกหนึ่งร้านที่ดีดีแนะนำและรับรองในรสชาติอาหารใต้ว่าไม่ควรพลาดค่ะตั้ง9โมงก็เปิดแล้วค่ะแล้วก็ปิด4ทุ่มนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านมาเชิญเชลไม่ชวนก็อยากจะชวนมาชิมค่ะว่าเราอร่อยจริงๆค่ะมันเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็อาหารทะเลนะคะโทรมาก่อนก็ได้ค่ะ0812754833นะคะพี่กบยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเรามีเพจด้วยนะคะเพจสวนอาหารร้านข้าวต้องบอกว่ามาจากเพจแล้วมาจากรายการที่ลดให้ 10% ค่ะโอ้ขอบพระคุณมากนะคะ